ประสบการณ์ขนาดไหนจะให้โอน10บาทแล้วเอ๋จะให้เลิกจะให้เอ๋เลิกแปลกแปลกได้ใน10บาทเนี่ยนะกินอะไรไปบ้างคะพี่ทำไมน่ารักคิมิโนโตะมากกินคนสวยๆไงให้น้องเขาบอกเถอะครับพวกพี่นั่งลุ้นทั้งวันเลยเดี๋ยวแกล้งไม่รู้ก็ได้ค่ะเซอร์ไพรส์ใหม่ค่ะเริ่มหูแบบอู้แม่เซอร์ไพรส์เลยอ่ะยังไม่ได้เข้าฉากเลยนะคะอันนั้นถ่ายมีโปรโมทนะคะสามารถไปดูได้ที่YouTube Idol Factory นะคะรอพี่เชนจะลงคลิปไม่แน่ใจอาจจะ TikTok หรืออะไรยังไงเอ๊ะอุ๊บหลุดอีกแล้วห้องนำไปทางไหนคะแต่ว่าน้องจะจองห้องดำนะ ทำไมอะทำไมทุกคนรู้อะคิดถึงส่วนหัวใจเลยพี่อุ้มไม่มีใครรู้อะไรเลยค่ะเนี่ยก็คือไม่มีอะไรค่ะทุกคนคือเอ๋ไม่สามารถจะปะปอยอะไรได้เยอะนึกออกปะเพราะว่าออก็คือมีคำพูดอยู่ในคลิปค่อนข้างจะอยู่ในภายในใจเป็นหมื่นล้านคำแล้วมันพูดออกมาไม่ได้มันต้องพูดได้แค่พรุ่งนี้ไงคะแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ไป Subscribe OA Channel ไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าหึทำแรงไปอ่ะโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทุกคนถ้ามันสปอยอ่ะมันก็จะรู้หมดเลยไงคือมีคนเฉลยแล้วไงว่าแบบไปเดทใช่ป่ะแต่คือมันจริงๆมีอะไรยิ่งกว่านี้อีกอะแต่ว่าแบบเอเป็นอะไรอะเอเป็นอะไรอะแป๊บนึงนะจอไปได้เข้าห้องน้ำค่ะเข้าห้องออกผู้สวัสดีค่ะพี่นัทนี่ปักหมุดพี่อุ้มดีฟ้าคือไม่ต้องห่วงค่ะเพราะมันจะมีทั้งเพลงทั้งอะไรอย่างเงี้ยลงใน YouTube OA นะคะก็สามารถไปดูได้นะคะถ้าเกิดใครชอบฟังเพลงนะคะ แต่เพลงนี่เดี๋ยวไว้ก่อนนะคะคลิปออจะมาก่อนนะคะอ่ะอันนี้มีจออยู่ในนี้ปะเอจะถามทุกคนว่าทุกคนอยากเห็นอะไรบ้างอยากให้ทำชาเลนจ์อะไรหรืออยากให้แบบอยากให้ทำชาเลนจ์อะไรหรือว่าอยากให้เอ๋ถามอะไรในคลิปน้องจอก็เมนมาได้นะคะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาได้ค่ะเพราะว่าเอ๋จะรวบรวมคำถามแล้วก็ไปแอบถามน้องอะไรเงี้ยซึ่งเอ๋มีคำถามในใจที่จะถามน้องอยู่แล้วค่ะในวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแต่เอ๋ก็ตามใจทุกคนด้วยอยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้ถามอะไรเกี่ยวกับตัวน้องซึ่งเอ๋มีในใจเพราะเอ๋บอกว่าจอเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะพี่มีคำถามจะถามหนูแต่พี่จะไม่บอกนะเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีขอบคุณนะคะพี่ออทำให้หนูยิ้มได้ในวันที่หนูไม่โอเคร้องเพลงสักมาครับแน่ๆเลยว้ายปักหมุกรักเฉินปะอยากให้ไปดูคนอิงฟ้าจังนี่ไงคะวันที่เท่าไหร่นะจะไปเจอแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายรูป กับออฟอร์และชอลอไมเพราะแฟนคลับเขาแน่นหนามากเพราะฉะนั้นเอ๋ไม่แน่ใจว่าจะไปแทรกตัวได้หรือเปล่านะคะในการฝูท่ามกลางมหาชนของท่านของไอ้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พูดตรงๆว่าไม่เคยมีรูปคู่กับอิงฟ้าเลยที่ถ่ายกัน2คนปกติก็คือจะถ่ายรูปรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านึกออกป่ะเวลาเราสนิทกับใครหรือเราเจอใครบ่อยๆหรือเวลาเราเป็นเพื่อนกับใครนานๆอ่ะสังเกตป่ะเราจะไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันเงี้ยอย่างเช่นวันเกิดเพื่อนเอก็จะไม่มีรูปคู่เพื่อนเอคบมา15ปีอ่ะรู้ป่ะรูปคู่น้อยมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยแบบอยู่ด้วยกันจนไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยเงี้ยก็จะไม่มีรูปคู่กันอ่ะอ้อสายตาสั้นค่ะ200กว่าค่ะคอนเทนต์คุณอ้อพาน้องก็จะเที่ยว1วันดูแลเป็นพิเศษแรงกระแทกกระโดดตบ20ทีพี่นัทกระโดดตบกระโดดตบ20ทีหนูก็นะพี่นัทแฟนคลับก็เตรียมรับแรงกระแทกแล้วเหมือนกันนะแฟนคลับพูดเลยนะคะว่าเตรียมเลยค่ะเตรียมยาดมได้เลยนะคะคุณออจะทำแบบพาดาราไปส่งบ้านป้าเหมือนช่องนิกกี้ที่คุณออเคยไปออก
เฮ้ยอันเนี้ยก็อยากทำนะคะแต่ว่าอยากแบบว่าอยากแบบทำหลายๆคนหรือว่าเราทำช่องของเราเองเลยแล้วก็ชวนผู้หญิงมานั่งรถอะไรเงี้ยอุ้ยเรารับแรงกระแทกเบยค่ะพี่ออชื่ออะไรคะน่ะเห็นปะเห็นปะทำไมไม่ถามอ่ะบอกว่าอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยพี่ออชื่ออะไรเนี่ยโอ้ไม่ถามเอ๋ล่ะเออขอรูปพี่ออคู่กับชาร์ลอตค่ะให้ทายว่าออฟฟอร์จะทำหน้าไงถ้าเอ๋ไปขอชาร์ลอตถ่ายรูปทุกคนลองคิดเอาเป็นเพื่อนกันก็หักกันได้นะเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวเอ๋ขออยู่เฉยๆนะงานแคสใช่ไหมใช่ค่ะเป็น1ครั้งใน2เดือนที่ทันไลฟ์ประบอมเก่งมากค่ะอยากถามน้องก็จะว่าเป็นแควนพี่ไหมคุณออกับออฟอร์โรแน่ๆเลยค่ะอยากเห็นพี่ออกรูปคู่กับชอลอพูดตรงๆนะถ้าเอ๋โดนหยุมหัวนี่ใครช่วยพูดมาเลยพูดได้ไหมพี่จีชอบปากคุณออเดี๋ยวนะคะคือวันนี้เอาออกไปทำบุญมาไปแบบว่าไหว้พระมานะคะหัวก็จะแบบมันๆนิดนึงอยากเห็นดีแอคพี่อิงเหรอเดี๋ยวแกล้งไหมไม่เอาเน้นว่าชวนโอเคชวนแรงมากกินน้ำวันละกี่ชั่วโมงคะพี่ออ8ชั่วโมงค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะพี่ออเคยคบผู้หญิงไหมคะอื้อหือแสดงว่าไม่รู้จักกันจริงเนี่ยถามคำถามนี้เคยคบผู้หญิงไหมต้องถามว่าเคยทำอะไรเคยไม่ทำอะไรบ้างดีกว่าค่ะกับผู้หญิงอย่างเงี้ยตอบง่ายมากเลยเจ้าของช่องเจ้าของช่องเก็บอาการหน่อยค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะโอเคเริ่มอย่าขยี้หนูสิพี่แจนขอรวบรวมค่ะพี่ช่วยเองขอบคุณอออยากเห็นรูปคู่ออออกับบกน่ะอ่ะอ่ะยังไงทุกคนต่างมีความแบบสามัคคีชุมนุมให้ออออดนหยุมหัวนะเนี่ยทุกคนคือแบบว่ารักออออมากเลยนะคือออออแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยอ่ะอืมเดี๋ยวช่วยอยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่ด้านหลังหนูเองค่ะเฉลยเลยหรอใครจะมากล้ายุ่มหัวคะพี่อยากทำ KK Channel ภาษาคุณอ่อนนั่ง Honda F100 ของพี่จุงแบบว่าสอนท้ายพี่มาเลยจ้าเอาจริงอ่ะออก็ไม่ติดนะรู้จักกับพี่อิงฟ้าประมาณ3ปีได้แล้วค่ะ22 22 23 24ประมาณ2ปีกว่าได้แล้วค่ะโอเคไอจีพี่ออชื่ออะไรคะน่ะทำไมอ่ะทำไมเราไม่ถามอ่ะนั่นไงโกรธนะเนี่ยใครไม่รู้ไอจีเอ๋โหงี้ก็ไม่ได้ดูไลฟ์เอ๋ดิอะไรอ่ะทำไมทำแบบนี้ไอจีนะคะชื่ออย่างงี้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 นะเออเนี่ยชื่อ OAEYPONCHANOK นะคะ IG นะเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้คุยกันเนี่ยยังไงโอ้ยเอ๋พูดอะไรไปบ้างแล้ววะเอ๋ลืมแล้วเนี่ยจริงๆเอ๋แบบเอ๋งงมากเอ๋ค่อนข้างที่จะแบบว่าเบลอค่ะเบลอแบบไม่ใช่0 แบบ 2อุ๊ยนะ
คือเบอร์จริงๆเมื่อไหร่มีทอล์กกับ A2 คะทอล์กกับ A2 หรอเดี๋ยวขอสักประมาณหาสปอนเซอร์แป๊บนึงนะคะแล้วพอสปอนเซอร์เข้าปุ๊บ2สปอนปุ๊บเปิดรายการเลยหยอกๆนะคะหยอกๆมีคอนเทนต์สุ่มแฟนคลับไปนั่งเบนไหมคะพาแฟนคลับกลับบ้านเชื่อผู้หญิงทั้งประเทศรอคอยเฮ้ยพี่อุ้มคอนเทนต์นี้น่าสนใจอ่ะเฮ้ยคอนเทนต์นี้เป็นอะไรที่แบบ Amazing ตาลายมากแต่ว่าจะมีคนอยากมานั่งกับออไหมคะเพราะออ่ะขับรถเร็วนะครับอุ๊ยนะคะนะครับเฉยนะครับอะไรอ่ะออเป็นคนที่ขับรถเร็วมากคือแบบนั่งก็อย่างเงี้ยโหดอย่างเงี้ยเลยนะแบบจับอย่างเงี้ยคือเข็มขัดช่วยไม่ได้คือต้องจับอย่างงี้ประกันก็ช่วยไม่ได้นะคะใครที่สมัครประกันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าต้องโหดอย่างงี้เลยเชฟพี่ออรู้สึกเป็นเกลียดใช่ค่ะจะรอดูซีรีส์นะคะขอบคุณค่ะอ่ะน่ะพี่ออชอบผมสั้นหรือผมยาวมากกว่าเอาจริงไหมคะไม่ติดเลยไม่ติดจะสั้นจะยาวได้หมดแบบถ้าจะถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคือเอาตรงๆปะคนน่ารักจะผมสั้นผมยาวก็น่ารักถูกไหมออพูดถูกไหมพี่ออมาตอนไหนครับพี่โอเอ๋อเขาน่ารักนะแต่เขาแปลกอะเห็นพี่ออฟอร์อยู่ใน MV พี่ออด้วยใช่ค่ะพี่ออฟอร์มาช่วยพี่ออพอพี่ออก็ขอให้พี่ออฟอร์มาช่วยวันนี้ยิ้มได้เยอะเลยขอบคุณนะคะออขอยิ้ม200สิคะจะคืนพร้อมสินสอดเลยค่ะอ่ะเรานี่มันเหนือมุกจริงๆเนี่ยอาการแบบนี้ตื่นเต้นที่จะไปเดทแง่เลยพี่ออสอนหลับตาหน่อยค่ะทำให้เป็นอ่ะคือจะพูดตรงๆเลยนะคะในการสอนอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอะนึกออกปะถ้าเราไปสอนแล้วบอกง่ายๆอย่างเงี้ยอ่ะมันไม่ซีเครตไงนึกออกปะเรื่องพวกเนี้ยมันบอกกันไม่ได้มันคือเคล็ดลับวิชามันคือแบบเคล็ดลับวิชาเนื้อๆๆอ่ะเนี่ยเพลงนี้ต้องเข้าแต่ว่าไม่อยากร้องชัดๆเพราะว่ากลัวแบบไลฟ์บินเงี้ยค่ะพี่ขอเป็นสปอนเซอร์ได้ไหมคะได้ค่ะคิดไม่แพงค่ะ150ก็ไปแล้วนะพี่นุ๊กคนกันเองคิดไม่แพง150ก็ไปแล้วช่วงนี้อากาศมันร้อนช่วงนี้อากาศมันร้อนค่ะคนอื่นเข้าทางคุณออเลยนะพี่กอกอายุ24ค่ะจมูกคุณออทรงจุกหรือทรงมอฮอปค่ะหึทรงสกินเฮดค่ะหึอะไรอ่ะชอบความเร็วเราอ่ะเนี่ยเราไม่ธรรมดานะเนี่ยชอบความเร็วอ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยต้องเป็นรถพ่วงดูดิตรงต้องเป็นรถพ่วงคิวเยอะน่ะเราอะเปลี่ยนจากรถนั่งรถไปนั่งอยู่ในใจได้ไหมคะเอาเราอย่าพูดเสียงดังดิเราจะพูดเสียงดังที่คนอื่นได้ยินฉันคนรถเลือกมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วอีกคนแบบไหนถึงต้องเรียกว่าแฟนอะแบบยังไงอะแบบจุดุกปุดิกกะหรอชอบคุณออตอนพูดมีเสน่ห์ถามจริงถามตรงๆเลยนะคะอันนี้คิดมาดีแล้วใช่ไหมแป๊บนึงนะขอขำแป๊บนึง
ชอบคนไม่ใส่อะไรเลยค่ะจบไหมอยากให้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถามว่าชอบคนใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นคะเนี่ยคือพูดตรงๆเลยปะแบบไม่จ้อจี้เลยนะอุ๊ยไม่ได้เราบ้าหรือเปล่าเราจะพูดอะไรในนี้ล่ะพี่ออรู้จักเสียเบิ้มไหมคะงงอะดิงงอะดิคนดูงงงงเหมือนกันพรุ่งนี้ไปไหนนะอุ๊ฟยังไม่หลุดยังไม่หลุดพี่ออชอบลูกครึ่งไหมคะแน่เราอะแน่หาเรื่องให้ออโดนเสียงตีนอีกแล้วเนี่ยเนี่ยพวกคุณเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยหาเรื่องแบบออเสียงเลยพูดตรงแบบโดนตืบอะโดนตืบอะเกิดมาไม่เคยโดนตืบจะโดนตืบก็วันนี้เนี่ยนะพี่ทำสูทสกินเฮดไปหา เอาจริงๆปะมีแบบว่าพี่หนุกไงที่พี่หนุกทำทำหัวทำผมสีฟ้ามาทำผมสีฟ้ามาหาเพราะบอกว่าอยากทำผมสีฟ้าแบบทำผมสีน้ำเงินอะแล้วซึ่งแบบอยากทำสีน้ำเงินมากเลยไอ้จริงๆแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครทำสกินเฮดมาหาเนี่ยแบบประทับใจเลยนะแต่ว่าไม่ต้องทำนะแต่ว่าไม่ต้องทำนะอย่าทำนะออก็แฟนคนปัจจุบันมีอะไรประทับใจครับอุ๊บเมื่อกี้แมลงวันบินผ่านไปอะค่ะรีวิวชอรอกับออฟฟอร์เนี่ยเราก็มาเจอกันสิคะที่งานแคสต์อะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีหลายงานไงอุ๊ยโอเคเราจะไม่พูดพี่ออใช้ยาสีฟันเลยคะทำไมผมสวยจังใช้เซลสีสั้นค่ะอุ้ยเซลสั้นค่ะรู้จักเปล่าเซลสั้นใช้ดีมากจริง Can you speak Thai not speak Thai I'm Thai a little bit you know เฮ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้สติตั้งสติก่อนลูกพี่ออสอนพูดในขณะเห็นป่ะคุณเนี่ย JME เนี่ยโอ้โหมัวแต่พิมพ์ไงคุณ JME มัวแต่พิมพ์ไงมีอะไรก็โทรมาเนี่ยให้เบอร์ไปแล้วได้ส่งเบอร์ไปแล้วในอินบ็อกซ์อ่ะไม่ยอมเปิดอ่านไงไม่ยอมโทรมาหากันบ้างไงช่วงเนี้ยติดฟงติดแฟนแล้วก็ไม่โทรมาไงก็เลยพูดไม่ได้แล้วไงสรุปสิ่งที่คุณโอเอ๋พูดในไลฟ์1จะกลับมาทำช่อง YouTube 2น้องจอคือแขกรับเชิญพรุ่งนี้ค่ะมีคำถามอะไรอยากถามน้องจอถามได้นะคะคุณโอเอ๋พูดสงสารใช่ค่ะพี่ชอบผู้หญิงที่ชื่อคุณอ๋อพอชนกมากเลยค่ะได้ค่ะอ๋อจะทำคอนเทนต์พาสาวกลับบ้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคสรุปเลยนะไลฟ์เนี้ยไม่มีอะไรมากเปิดมาฆ่าตัวเองจบเปิดมาแกงตัวเองเปิดมาเพื่อให้คนหยุมหัวไม่ว่าจะเป็นตุ๊ด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 หยุมหัวโดยเฉพาะนั่นแหละเปิดมาแกงตัวเองไม่มีอะไรหนักจริงๆแบบเหงาๆเศร้าๆเซ็งๆมาเปิดไลฟ์คุยกับแฟนคลับบ้างเพราะว่าแบบเราก็คิดถึงอะเนาะแฟนคลับนู่นนี่แต่เนี่ยเปิดไลฟ์มาเสียงโดนตืบไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่เสียงโดนเข้าห้องดำนะทุกครั้งที่มาไลฟ์แบบไม่เสียงโดนเข้าห้องดำก็เสียงโดนตืบไม่จะเป็นแฟนคลับบอกว่าดีสิขึ้นเรือบ้างอะไรบ้างนี่รองเท้านะคะรองเท้าเฟี้ยงมาแล้วนะปุ้งเป้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสืบรองเท้าเฟี้ยงมานี่รู้เลยเฮ้ยถ้ารองเท้าเฟี้ยงมาไม่ดูนะเพราะว่ามีหลายคนจัดที่เตรียมเฟี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่พูดตรงๆเลยค่ะไม่อยากร้องชัดๆหรือจำเนื้อเพลงไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ถามจอว่าเตรียมชุดไปเดทกี่ชุดน้องบอกว่า2ชุดฮะจริงเหรอ2ชุดหรอคะเฮ้ยคืออบอกว่าแบบแล้วหนูจะแต่งตัวยังไงแต่ว่าหนูแต่งตัวตามสไตล์หนูไม่ได้เลยนะหนูอยากแต่งยังไงหนูแต่งมาเลยคือไม่ต้องเข้ากันก็ได้แต่พี่จะแต่งตัวอย่างงี้ปืด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 แต่ถ้าเกิดหนูอยากแต่งยังไงหนูแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามใจน้องอะไรเงี้ยได้ค่ะรอเจอนะคะจริงๆวันนี้ออกไปไหว้พระมาใช่ปะเพราะว่าเห็นหน้าเป็นคนเห็นคนตลกอย่างเงี้ยเห็นเป็นคนแปลกอย่างเงี้ยออก็ไหว้พระนะ
อ๋อก็เข้าวัดทำบุญอยู่ถึงแม้ว่าจะบาปเยอะอะแต่ก็เราไม่สนใจเราก็คิดซะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรเป็นการทําบุญเราก็ไม่ได้ต้องการให้แบบว่ามันหายไปหมดแต่ว่าบางทีก็ให้มันเจือจางลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเสียงหัวเราะพี่ลุยคะหนูเป็นคนเรียบร้อยจริงรถ10 ล้อไปเลยเอาจริงๆปะคอนเทนต์เนี้ยน่าสนใจสุดคือคอนเทนต์ที่พาผู้หญิงนะไม่พูดไม่พูดคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่อ่ะพอพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยงงอ่ะคุณโอเอเขาบอกว่ามีอะไรถามน้องกระจองไหมคะไม่ใช่ให้มาถามคุณโอเอออาจคือถ้าเกิดใครอยากให้ออถามจอในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะคะแล้วก็พิมพ์มาได้นะคะอินบ็อกซ์มาไว้ก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าออไม่ได้เปิดอ่านอย่างเงี้ยก็คือออเห็นนะคะแต่ว่าออาจจะไม่ตอบหรือเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าถ้าออตอบก็อะไรอ่ะโอ๊ยช่างมันเถอะออดูเรื่องอะไรเป็นอย่างแรกคะระหว่างหน้าตากับเสน่ห์แบบไหนดีคะเอาตรงๆเลยป้าพูดตรงๆเลยแบบมาตั้งโต๊ะแถลงเลยมาอยากถามอะไรถามมาเริ่มมาออจะมาเลยมาตั้งโต๊ะกันนะเห็นแล้วนะเดี๋ยวเห็นข้างหลังอ่ะเห็นคลิปอ่ะสปอนเซอร์ไม่เข้าไม่เอาเรานั่งนี้คืออย่างนี้ระหว่างหน้าตากับเสน่ห์ใช่ไหมคะพูดตรงๆเลยเว็บแรกก็ฟู่เลยนะเวลาเราเจอคนฟู่ก่อนอันดับหนึ่งคือหน้าตาใช่ไหมถูกไหมแบบเดินผ่านมาตุ๊กเราจะมองปุ๊บฟู่เรดาร์เราต้องมองที่หน้าตาก่อนถูกป่ะพอหน้าตาเดี๋ยวปุ๊บไม่มีเสน่ห์คือจบเลยนิสัยไม่ดีคือจบเลยแต่ถ้าเกิดหน้าตาดีปุ๊บมาปุ๊บแล้วเสน่ห์มาปุ๊บมันจะค่อยๆแบบเหมือนไฟแบบค่อยๆสว่างวาบอ่ะแต่ถ้าเอาจริงๆแบบจริงๆให้ชอบอะไรเงี้ยนิสัยค่ะแบบไหนที่เรียกว่าแฟนแบบพี่ออได้ปะอ่ะเลิศชอบเอาจริงนะออจีบคนไหมเนี่ยก็เคยจีบสาวแบบจิ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยพิมพ์ไปเลยว่าแบบไหนที่เรียกว่าแฟนแบบพี่ได้หรือเปล่าเลิศอันนี้คือชอบแต่เสียเบิ้มคือใครบอกก่อนเสียเบิ้มคือใครเคยชอบพูดตัวเองไหมอันไหนเอ้าคุณออฟฟอร์คือเสียเบิ้มหรอเอ้าอิงฟ้าเป็นเสียกับเบิ้มหรอเอ้าหรอเอ้าแล้วไม่เอาฟอร์ถึงเป็นเสียเบิ้มอะคะตอนแรกเป็นแต่ดีตอนนี้เป็นเสียเบิ้มเสียเบิ้มกับพีระมนวันที่21ทุกคนคะถ้าออออ่านเมนไม่ทันนะคะก็อย่ากดออนะคะเพราะว่าออพยายามที่จะอ่านเมนนะคะแต่ว่าออก็คืออ่านเมนไม่ทันนะคะเพราะกำลังจะคุยกับทุกคนให้ครบทุกคนนะคะแต่ว่าทุกคนคุยกับออไหมคะงานแคสวันที่21มาเจอคุณออกับน้องจอได้นะคะต้องซื้อนิตยสารในเว็บสุ่มสิทธิ์ถ้าใครไม่มีงบมีไลฟ์นะคะในวันงานพี่อุ้มชอบแบบนี้ชอบเลยชอบแบบชอบเลยวันนี้อะไรวันนี้ออกินข้าวเยอะเพราะว่าแบบกินเก่งแบบว่ากินแบบกินข้าวค่ะกินเก่งอะไรเงี้ยลูกครึ่งน่ะแน่ลูกครึ่งนั่นแหละค่ะนะพี่ออ่ะพี่ออชอบกินฝรั่งไหมครับอ่ะน่ะดูคำถามดิไม่เสี่ยงตีนไหมก่อนอันดับหนึ่ง31มีแฟนทรายของแก๊ปนะคะใช่ค่ะแก๊ปเดอะซีดีทิสตี้สีชมพูน้องสาวบอกว่าออแนะนำมาค่ะขอบคุณนะคะวันนี้คุณออดบ M150มาใช่ไหมคะดิดเกินวันนี้ออกินเฟรนฟรายมาแน่ชอบลูกครึ่งแอะเอาอีกแล้วเนี่ยแล้วลูกครึ่งอ่ะโดน2เนี่ย2บ้านเลยนะถ้าตอบว่าชอบนี่คือโดนรองเท้า2ข้างเลยไม่งั้นไม่ตอบหรอกอย่ามานะไม่ตอบคำถามนี้ไม่ตอบคราบบ็อกนะฉันจะไม่ตอบอะไรเกี่ยวกับลูกครึ่งทางนั้นเพราะว่ามันมีน่ะแอะกูโดนรองเท้าค่ะเนาะขอรูปคู่ชอลอด้วยนะในงานแคสเนี่ยอ
ขอขับแบบนึงโอเคอ่านเมนทันละเราจะมากลับมาเรื่องไม่โดนดุมหัวเนาะชอบจังเลยค่ะพี่โอเอร่างดุดุจริงเหรอโอเอออกจะใจดีบ้าจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือการแสดงหมดเลยเอาจริงๆป้าคือเกิดมาในชีวิตออกก็ไม่เคยโดนผมแดงเหมือนกันนะแต่ว่าคือออกก็ยังไม่เห็นชุดเลยก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันค่ะอยากถามว่าแบบพี่คะแบบชุดเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบเราก็ค่อนข้างที่จะอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็ไม่กล้าถามไงนึกออกปะจะไปถามพี่คะชุดอะไรเงี้ยเราจะดูไม่เป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราต้องแบบทำเป็นแบบนิ่งๆป่ะแบบฟีลแบบโอเคไปย้อมผมมาใหม่ไม่อยากเดินนะบ้าใครจะไปอยากเดินผมแดงแต่ว่าย้อมผมมาใหม่แล้วเห็นยังเห็นปะไม่ได้อยากเดินบ้าเปล่านี่เพิ่งย้อมผมมาเลยบ้าใครจะไปอยากไปเดินผมแดงเล็บก็ทำแล้วนะบ้าไม่มีใครอยากเดินผมแดงค่ะเนาะเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะ21ใช่ไหมวันนี้ออกกำลังกายพรุ่งนี้ก็ออกกำลังกายวันต่อไปก็ออกกำลังกายถึงวันที่21บ้าไม่มีใครอยากเดินผมแดงเลยตลกบ้าเปล่าทุกอย่างคือการแสดงค่ะแต่ที่บอกว่าอยากเชิญผู้หญิงมานั่งรถตัวเองคือเราจีบไทยค่ะพี่อุ่มชอบหนูชอบพี่ใช่พูดอีกก็ถูกอีกอันนี้จริงงานแคสแสดงเลยค่ะสปอยหน่อยค่ะเราจะมีแบบฮู้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 อย่างเงี้ยแอะไม่รู้ว่าดิฮู้แม่ฮู้อย่างนี้เลยนั่นพอหมดคำถามลูกครึ่งชอบลูกครึ่งไหมเราหมดคำถามนี้ไปเราก็เอาอีกแล้วนะเราอะคุณมินนี่เอาอีกแล้วนะคุณมินนี่เอาอีกแล้วพอเธอเป็นรอยยิ้มของทุกวันผมใหม่สีสวยมากใช่ค่ะสีอะไรไม่รู้แต่ว่าบอกเขาว่าพี่คะขอแบบว่าสวยๆเลยเอาให้แบบว่าขอสวยขอแบบสวยปังบูริเย่คือขอแบบสีอะไรก็ได้แต่ขอสวยจบเลยสีอะไรก็ได้เลยคือเอาจริงๆว่าคือออก็อยากเป็นในอาชีพไงอยากเป็นคุณครูอยากเป็นดีเจอยากเป็นอะไรอย่างงี้ไงจริงๆอยากเป็นพี่เดี่ยวแบบว่าพูดอยู่บนคนเดียวพูดอยู่บนคนเดียวคืออะไรอ่ะพูดคนเดียวอยู่บนเวทีแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดคนเดียวอยู่บนเวทีแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันสนุกเพราะออชอบพูดแสดงกี่โชว์เห็นเขาบอกว่าไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยทุกคนรู้ป่าวว่าออพูดให้ทุกคนฟังหมดแอะเขาเลยระแวงเอ๋ไงทุกวันนี้ไม่บอกอะไรเอ๋เลยรู้เปล่าทุกวันนี้เขาไม่บอกข้าบอกเอ๋นะไม่ใช่บอกว่าอะไรนะเอ๋ชอบหลุดไงคือเขาก็จะบอกไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้ไหนจะไอ้แอะกลัวไงกลัวอันนี้คือกอลอลิงไม่หันอากาศป่าวะโมแหวนกลัวเลยเขาไม่กล้าบอกอะไรแล้วถามพี่ฟินคือเรื่องตอบทุกอย่างค่ะพี่ออคือออก็อยากจะขอบคุณเขามาโดยตลอดว่าแบบขอบคุณนะคะที่ไม่ส่งหนูเข้าห้องดำคือจริงๆแล้วการที่หนูส่งห้องอยู่ห้องนั้นหนูก็ไม่ได้ตั้งใจแต่คือบางทีอ่ะหนูหลุดเองจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจคือมันหลุดไปเองเลยโดยที่มันเป็นหลุดอัตโนมัติอะโดยที่แบบว่าจริงๆหนูก็ไม่อยากจะพูดออกไปแต่ว่าแบบนั่นแหละคุณโอเอเรียนรู้วิธีการรับมือเป็นคนดังยังไงคะบอกตรงเลยนะคะการเป็นคนดังเชิดถ้าเปิดเป็นฟุลเฟรมมัดปื๊ดเท่าไหร่เนี่ยเราเป็นตัวของตัวเองไปเลยถ้าเราแบบสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะวันหนึ่งเราดังสิ่งเนี้ยเราก็จะเป็นยังไงก็ได้เราจะว่าเจนจูนี่ก็นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะวันหนึ่งเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปบ้างอะเดี๋ยวเราอะไรบ้างอะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะคะเป็นตัวของตัวเองที่สุดไปเลยทุกวันนี้ออกก็คือซ้อมดังไงซ้อมจะเฟมัส
โอก็เลยแบบนู่นเนี่ยเปิดดีเจมั่งเปิดผับเปิดร้านเหล้าอะไรอีกอะพูดกับเพื่อนก็มึงแม่งนี่เพราะอะไรเหนื่อยถ้าเป็นคนดังปุ๊บแล้วต้องมาแบบว่าหนีจะไปตลอดเหนื่อยอายุนี้24ต้องทำไงต้องแห่ถึง80เหนื่อยไม่เอาเหนื่อยจริงนะคะพูดไปเลยแบบเป็นตัวของตัวเองไปเลยเราจะยังไงก็พอเราค่อนข้างที่เป็นแฟนมาปุ๊บเดี๋ยวโดนด่าไงไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวโดนด่าไม่ค่อนข้างที่เป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงใครมาด่าอะไรเราค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดนึงนึกออกปะพอมีคนมาด่าเราเสียใจนะความเสียใจมันอยู่ในใจเป็นผื่นล้านคำเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะฉะนั้นอย่าด่านะขอร้องถ้าจะเป็นคนดังจะซ้อมยิงเหรอใครอะคะเราเคยรู้จักกันด้วยเหรอโอ้ยรู้จักกันตอนไหนอะไม่เคยนะไม่เคยเห็นเลยถ้าถามพี่อยากเป็นอะไรพี่ก็จะเขียนว่าอยากเป็นของคุณอขอโทษค่ะแต่วันอื่นจะพิมพ์ขอบคุณค่ะหนูชอบมากจริงเพราะการที่จะพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรมือสั่นได้หรือกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้แต่กว่าจะกายพร้อมใจพร้อมในการพิมพ์มันค่อนข้างที่จะลำบากนะอยากให้คุณหนูจัดแฟนมีตแอนโอ้ยแต่งสาวๆนะแต่งสาวทุกคนเลยอ่ะอุ๊ยทำหน้าตาไหนหื่นกรามขนาดนี้โอเคโอเอพอชนกเอห้องน้ำเริ่มซีดีได้ดูช่วงไหนคะน่ะเอาอีกแล้วแน่หูจะโดนด่าไหมเนี่ยเป็นคนดังไม่รู้แต่เสียงดังใช้อุ้ยยังไม่ได้ทำส้มยูสุโซดาเลยค่ะไม่ออไม่ได้ออแบบวันนี้เฮ้ยออไม่ได้ดื่มออไม่ได้ดื่มบ่าออไม่ได้ดื่มถ้าออดื่มนะออยิ่งกว่านี้ประมาณ3พันล้านเท่าออจะไม่ได้แค่พูดออเต้นค่ะถ้าวันไหนเห็นออเต้นอะรู้เลยเมาจบเลยคือถ้าเต้นปุ๊บใช่เลยมาใช่แน่ๆอะแบบทรงเนี้ยอาการเนี้ยคือชัดเจนอร่อยมากค่ะร้านน้ำอร่อยมากแล้วก็ร้านไอ้นี่อร่อยมากค่ะขอบคุณสำหรับฟู้ดทรัคนะคะขอบคุณนะคะวันหลังส่งมาอีกได้นะคะไม่ติดเลย เหมาะแล้วที่เป็นเพื่อนกับพี่ออฟอร์เขาแปลกมาตั้งนานแล้วเราคือทุกคนแปลกหมดนะคะกลุ่มเราค่อนข้างจะเป็นคนที่เฟมัสค่อนข้างจะเป็นคนเดี๋ยวอย่างออฟอร์อย่างแบบพี่ปลายฟ้าอย่างพี่ดอรี่อะไรเงี้ยพี่นิดาหรืออะไรใดๆนะค่อนข้างจะเป็นคนเฟมัสและเป็นคนที่สวยและคนที่แปลกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่สนใจว่าแบบบนหัวจะมีมงหรือว่าเขาจะไม่สนใจว่าเราจะเป็นนักแสดงหรือเขาจะไม่สนใจว่าเราจะเป็นนางสาวไทยหรือเราจะไม่สนใจว่าเราจะเป็นไอดอลอะไรอย่างงี้เลยคือจะมีความแปลกที่พิลิกกึกๆอยู่แต่ว่าเราจะมีความแปลกแต่ละคนที่จะไม่เหมือนกันเลยโดยการที่การแปลกของแต่ละคนนั้นมันจะมีความแปลกที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกคนคือแปลกหมดแต่ล้วนทั้งนั้นก็คือเอาง่ายๆนะสั้นๆแต่ได้แต่ความคือแปลกงงอะดิงงอะดิปอก็งงเหมือนกันสรุปยังหยุดเลยสรุปรู้ยังคะว่าช้อนโต๊ะคือช้อนไหนคือช้อนโต๊ะนะคะมันคือช้อนที่เป็นสแตนเลสแล้วก็เป็นช้อนที่กินยาตอนเด็กๆอ่ะแบบเนี่ยคือช้อนโต๊ะแต่คือตอนแรกออไม่รู้ว่าช้อนโต๊ะช้อนตรงนี้ช้อนโต๊ะคืออะไรแต่พอออได้ดูแล้วออก็จะแบบรู้เลยว่าอ๋อ
ไม่ใช่คนโง่นะคะแต่คนไม่รู้คือไม่เซิร์ช Google แค่นั้นเลยพอเซิร์ช Google ปุ๊บแอบอ๋อคนไม่รู้คือคนไม่เซิร์ช Google เพราะฉะนั้น Google มีไว้ทำอะไรเลยจริงขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวออกไปนะคะเพราะออจะมาได้แค่ครึ่งชั่วโมงอย่าลืมนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะฝากติดตามคอนเทนต์ด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้ถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็คงไม่เกิน7วันเลยแล้วแต่น้องจอจะลงจะตัดอะไรเงี้ยก็อย่าลืมวันที่21นะคะงานแคสนะคะสามารถไปซื้อนิตยสารได้แล้วก็สุ่มแล้วก็จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อเราแบบไม่ได้เข้างานเนี้ยเราสามารถมาหากันได้ไหมอ่ะถ้าจะมาหากันได้เนาะก็อยากเจอทุกคนนะคะเจอกันก็ถ้าแบบหน้าบึ้งๆอะอะไรเงี้ยคือรู้เลยนะคะว่าซ้อมหญิงแบบค่อนข้างที่จะแบบแฟร์แมทแล้วไงเราก็จะต้องแบบบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราเล่นคือถ้าหน้านิ่งก็คือหิวถ้าเห็นหน้านิ่งๆหรือหน้าตาไม่พอใจอะจุ้นขนมมาให้นะอย่าแบบว่าโกรธกันหรืออย่าแบบว่าอะไรยังไงจุ้นขนมมาให้ไม่กินช็อกโกแลตอย่างเดียวอะไรก็ได้แบบว่าอะไรก็ได้เลยอิ่มแล้วจะอารมณ์ดีแค่นั้นเนี่ยพี่น้ำไม่ต้องมาชมสวยค่ะมีเจ้าของแล้วว่าไม่จีบถ้าสมมติว่าไม่มีเจ้าของอะจีบถ้ามีโอกาสโอ้โหได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รอดูชาแนลของเนี่ยออกมาไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้วอะออบอกออจะมาไลฟ์ครึ่งชั่วโมงขนมอยากเค้งๆยื่นหัวใจให้ได้ไหมคะเน่ใครจะกดลงเลี้ยงง่ายจังน่ารักจุงขอบคุณนะคะที่มาไลฟ์ให้ FC หายคิดถึงหมดเขตแล้วเอ้าหมดเขตแล้วเหรอพี่นัทเอ้าเน่อ๋อไม่กลัวกูเคลื่อนหนีแล้วโอ้ my god ทำยังไงดีอ่ะหมดแล้วทำไงดีอ่ะไม่ได้ซื้อนิตยสารเหรอโอ้ยแพ้หมดแล้วนะไปที่ไหนแล้วฉันอยากให้มาเนี่ยโอ้ยฉันอยากเจอทุกคนวู้ทุกคนเขาเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วนะทรงโมฮอปไม่ใช่ทรงโมฮอปเนี่ยอันนี้มันทรงนี่มันเรียกว่าทรงโมฮอปเหรอไม่ใช่เนี่ยวันที่31ไงคะใช่พี่วิวมีวันที่31อีกใช่ไหมคะก็คือถ้าไปเจอขออนุญาตวิ่งหนีนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งกลัวพี่เหนื่อยแม่น้องปุ่นก็เจอโอไปตั้งหลายรอบแล้วว่าเจอพี่โอไปตั้งหลายรอบแล้วว่าพี่โอคะฝากพี่โอเอหน่อยค่ะว่าชอบนะคะ
ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะแต่ว่าช่วงนี้พี่โอเอค่อนข้างที่จะแบบงานยุ่งอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ออมีโอกาสได้เจอพี่โอเอเนี่ยพี่ออจะบอกเขาแต่คือช่วงนี้มันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะเพราะว่าพี่โอเอเนี่ยเขาน่าจะทํางานหนักอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบแบบไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยของเขาเนาะไม่รู้คนอะไรฟิตเนสทุกวันเนาะบางทีก็ก็มองว่าอะไรขนาดนั้นน่ะโหก็มีความคิดอยู่เหมือนกันว่าต้องขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแบบทํางานจังเลยอะไรเงี้ยร้อนเงินหรอหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะถามเหมือนกันว่าแบบร้อนเงินหรอช่วงนี้อะไรเงี้ยดูร้อนหน้าอากาศดูไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าดูร้อนเงินนะเราอะไรเงี้ยก็มีแบบมีความคิดอยู่ในหัวแต่แบบไม่กล้าถามไงอืมมีจัดแฟนมิตไหมคะโหยมันจะถ้าจัดแฟนมิตจะมีคนมาหาเหรอคะใช่เข้ามาในกลุ่มไลน์กลุ่มของออสิคะมันออก็จะมีงานแบบมีงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมาเจอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นแบบ VIP อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบอาจจะไม่ได้แบบอะไรมากแต่ว่าก็ VIP บัตร VIP อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เราไม่ใส่ใจไงเราเข้ากลุ่มเราจะแบบ VIP มากโอเคทุกคนออกไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บใช่เข้ามาในบ๊ายบายจุ๊บ